ฟังนิทานกันแล้วนายดำเป็นคนที่มีความสุขเรารู้ว่าเขานั้นมีความสุขแม้แต่เมื่อลังใบหนึ่งตกลงมาบนหัวของเขาซึ่งนั่นไม่สนุกเลยเพราะว่าเขาเจ็บมากแต่นายดำก็ยังไม่เดือดร้อนอะไรเพราะเขานั้นเป็นคนที่มีความสุขภรรยาของดำก็เป็นคนที่มีความสุขมากเช่นกันเรารู้ว่าเธอนั้นมีความสุขแม้แต่เมื่อวันหนึ่งเธอได้หกล้มก้นจำเบ้าลงในแอ่งน้ำและเปียกหมดทั้งตัวเธอก็ยังคงหัวเราะและก็มีความสุขในดำมีม้าอยู่ตัวหนึ่งม้าตัวนี้เป็นม้าที่ร่าเริงมีความสุขและดูสิใครแกล้งมันล่ะหางนั้นติดอยู่ที่บานประตูและงับไว้ไม่ยอมปล่อยไปไหนเจ้าหมาไม่สนุกเลยแถมเจ็บมากด้วยแต่มันก็มีความสุขมากในดำนั้นมีลูกหมู3ตัวเรารู้ว่ามันมีความสุขมันได้มองหาอะไรกินทั้งวันแต่บางทีก็หาไม่ได้แต่กระนั้นมันก็ยังมีความสุขในดำและภรรยามีลูกวัวอยู่ตัวหนึ่งเจ้าวัวตัวน้อยนี้ไม่เคยมีความสุขกับเขาเลยวันไหนอากาศร้อนมันก็ร้องไห้เพราะว่าร้อนเกินไปไม่สบายตัววันไหนฝนตกมันก็ร้องไห้เพราะว่ามันตัวเปียกตกกลางคืนเจ้าลูกวัวตัวนี้ก็ร้องไห้เพราะว่ากลัวความมืดมันไม่เคยมีความพอใจในอะไรเลยสักอย่างมันเอาแต่ร้องไห้ทั้งวันแล้วก็ทั้งคืนวันหนึ่งอากาศหนาวมากเจ้าลูกวัวตัวนี้ก็ร้องไห้มันร้องเพราะว่าอากาศนั้นหนาวเกินไปมันร้องไห้ไม่ยอมหยุดน้ำตานั้นนองรอบตัวของมันเจ้าลูกวัวได้นั่งอยู่ท่ามกลางแอ่งน้ำตาที่มันร้องวันนั้นอากาศหนาวจัดในไม่ช้านั้นน้ำตาก็ได้จับและกลายเป็นน้ำแข็งพอมันจะลุกขึ้นก็ลุกไม่ได้เพราะว่าน้ำแข็งเกาะที่ตัวของมันเอาไว้แน่นเจ้าลูกวัวก็เลยร้องไห้ต่ออีกนายดำได้ยินเสียงผิดปกติก็เลยออกมาดูแต่ทำอย่างไรก็ไม่สำเร็จเขาได้ใช้ขวานจามน้ำแข็งแต่ก็ดึงตัวลูกวัวออกมาไม่ได้ภรรยาของนายดำได้ออกมาช่วยอีกคนเธอได้ต้มน้ำร้อนมากมายและเทลงไปบนน้ำแข็งเพื่อจะให้น้ำแข็งนั้นละลายแต่ก็ไม่ละลายม้าของนายดำได้ออกมาช่วยนายดำได้เอาเชือกผูกลูกวัวแล้วให้ม้านั้นลากขึ้นมาแต่ก็ดึงลูกวัวไม่ขึ้นไม่มีใครสามารถเอาลูกวัวออกจากแอ่งน้ำแข็งได้เลยแย่แล้วเราไม่มีทางเอามันออกมาได้นายดำได้ร้องพวกหมูได้ลงไปนั่งร้องไห้ม้าก็ร้องไห้นายดำและภรรยาก็นั่งลงร้องไห้เพราะว่าลูกวัวนั้นยังคงติดอยู่ในแอ่งน้ำแข็งทำอะไรไม่ได้จริงๆลูกวัวได้มองเพื่อนๆและเจ้านายของมันท่าทางของคนที่กำลังทุกข์ดูหน้าขันน้ำตานองหน้ากันทั้งนั้นเจ้าลูกวัวได้รู้สึกขันมากจึงได้หัวเราะออกมาเสียงดังมันได้หัวเราะจนตัวสั่นมันได้ขยับตัวหัวเราะเท้าของมันทั้ง4ก็ได้ขยับขึ้นมาจากแอ่งน้ำแข็งได้หัวของมันก็โคลงไปเคลงมาในที่สุดมันก็ได้ออกมาจากน้ำแข็งได้ง่ายที่สุดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเจ้าลูกวัวก็ได้กลายเป็นวัวที่มีความสุขไม่เคี่ยงแงอีกต่อไปอากาศร้อนมันก็ไม่ร้องไห้อากาศหนาวมันก็ไม่ร้องไห้เมื่อฝนตกมันก็ไม่ร้องไห้ว่าตัวมันนั้นเปียกพอมืดมันก็ไม่ร้องไห้เพราะมันมืดเกินไปเดี๋ยวนี้ทุกคนในบ้านของนายดำมีความสุขกันหมดทุกคนแล้วล่ะค่ะ